ครับเดี๋ยวไปถามที่ประโมทช่วยบุญชูนะครับผอ.อุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราชหน่อยครับพี่ประโมทครับครับผมสวัสดีครับเป็นไงตอนนี้นครฝนตกพรำๆหรือว่าฝนตกหงิมหงิมหรือฝนตกซอกแซกพอมดหนอนคันขึ้นต้นแช่งหรือยังไงครับพี่ครับคือตอนนี้ฝนก็ตกแต่ว่าเบาและก็พื้นที่ที่ตกนี่ก็ลดน้อยลงไปคือปริมาณของฝนความหนักของฝนก็เบาลงไปนะครับแต่เมื่อคืนเนี้ยถือว่าหนักเลยนะครับเมื่อคืนนี้หนักเลยโดยข้อมูลปริมาณน้ำฝนเนี่ยมี100มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยถึง200เนี่ยหลายพื้นที่เลยทีเดียวแต่โดยเฉพาะในแถบชายฝั่งนะครับในแถบชายฝั่งก็เลยจากการที่มีฝนตกต่อเนื่องมาในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมันตกอยู่ 2-3 ช่วงเพราะงั้นก็เลยทำให้เกิดมีเรื่องของสภาวะน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับสภาวะน้ำท่วมเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับหนักมากกันนะครับเพียงแต่ว่าน้ำท่วมขังในบางพื้นที่อยู่นะครับในที่ราบลุ่มบางพื้นที่แล้วก็พื้นที่โดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ชุ่มน้ำเยอะหลายพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับซึ่งก็จะเป็นอันตรายเหมือนกันถ้าเกิดยังมีฝนตกต่อเนื่องไปนะครับสำหรับช่วงที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าเป็นช่วงได้อยู่ครับฟังดูว่าฝนตกทางที่ราบชายฝั่งแสดงว่าไม่ได้ตกทางเขาถ้าไม่ตกทางเขาก็โอกาสที่น้ำจะไหลผ่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช ก็ความเสี่ยงลดลงไหมถ้าอย่างนั้นถ้าคือถ้าดูจากข้อมูลที่มีแล้วนะครับก็ไม่ถึงกับเยอะมากแต่ว่าเท่าที่ผมได้สอบถามดูและได้รับรายงานจากเทือกบริเวณเทือกเขาหลวงนี่ก็มีหลายพื้นที่ที่มีฝนตกเยอะเหมือนกันนะครับเพราะงั้นพื้นที่ที่อยู่ในแถบอย่างเช่นอำเภอท่าศาลานะครับก็ทราบข่าวว่ามีการเตรียมการเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในแถบที่ราบนะครับว่าที่อยู่ในราบเชิงเขาเนี่ยจะมีน้ำเข้ามาจากบริเวณเทือกเขาหลวงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับเยอะมากเพราะเมื่อวานเนี้ยปริมาณฝนที่ตกอย่างที่ผมเรียนแล้วมันอยู่ในแถบชายฝั่งเสียมากกว่าแต่ยังไงก็ตามก่อนหน้านี้ 2-3 ช่วงที่ผ่านมาที่มีฝนตกเป็นช่วงๆอยู่เนี่ยมันก็มีดินชุ่มน้ำเกิดขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันเพราะงั้นทางหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือประชาชนโดยทั่วไปก็เฝ้าระวังดูอยู่ในช่วงนี้อยู่ครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับปีที่แล้วเนี่ยจำได้แม่นเลยวันนี้วันที่2ธันวาคมปีที่แล้วก็2ธันวาคมที่สะพานคีรีวงใช่ไหมครับพี่ประโมทครับใช่ครับนั่นแหละสะพานสันติที่เลือดที่หนักมากก็คือวันที่2ธันวาคมครับใช่ครับวันนี้วันที่2ขวบปีพอดีดูปีนี้จะรอดไหมดูถ้าจะรอดไหมนครรอดน้ำท่วมไหมปีนี้ผมว่ายังไงน่าจะต้องเจอน้ำท่วมคืออย่างนี้ครับคุณถนอมครับถ้าเกิดเราไปดูปริมาณน้ำฝนนะครับไปดูปริมาณน้ำฝนนี่เป็นตัวเลขในเชิงตัวเลขนิดหนึ่งว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนเยอะนะครับฝนทั้งปีในคาบ30ปีย้อนหลังในค่าเฉลี่ยของน้ำฝนเนี่ยอยู่ที่ 2,700 มิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวนี้มี 2,700 มิลลิเมตรดังนั้นจนถึงเมื่อเช้านี้เนี่ยฝนตกแล้วอยู่ที่ประมาณ 2,500 มิลลิเมตรนะครับเพราะงั้นก็ยังขาดอยู่ที่ประมาณ500มิลลิเมตรก็จะถึงเกณฑ์ค่าฝนปกติเพราะงั้นจากเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยจากเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยประกอบกับปีนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้ประกาศมาตั้งแต่ให้ประเทศไทยเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยหรือโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่สูงกว่าค่าปกติอยู่ที่ประมาณ 5-10%นะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของปรากฏการณ์ลานีญาอ่อนๆที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยครับคุณถนอมครับครับพี่ประโมทเวลาฝนฟ้าจะมาหรือเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนี่ยจังหวัดอำเภอเทศบาลเราประชุมกันใช่ไหมว่าจะมีประชุมต่อเนื่องครับมีการเตรียมการนะครับมีศูนย์ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านก็จะให้แต่ละอำเภอเปิดศูนย์อำนวยการขึ้นมาที่จังหวัดก็จะมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับคอยที่จะส่งข่าวคอยที่จะติดตามข่าวแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมรับมือไม่ว่าจะเป็นภาคทหารตำรวจชนประธานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับในขณะเกิดเหตุแล้วก็เยียวยาหลังเกิดเหตุต่างๆนี่มีการเตรียมพร้อมกันอยู่ตลอดเวลาท่านแล้วก็มีการประชุมกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่องครับก็ซักซ้อมกันโดยตลอดนะครับค่ะแล้วครับเดี๋ยวคงได้ติดตามกันต่อนะครับขอบคุณพี่ประโมทนะครับเพราะว่าทุกเช้าภาพที่ขึ้นหน้าจอ NBT ก็มาจากพี่ประโมทนะครับค่ะครับขอบพระ
ขอบพระคุณขอบคครุณับครับครับสวัสดีครสับวัสคดุีณคค่ะรับสวัสดีครับคุณประโมทช่วยบุญชูประโมทนะไม่ใช่ปลานะปรปะระใช่โมไหมทคชะ่วยบุญชูนใะครับผู้อำนวยการอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราชค่ะอืมขอบพระคุณกด็้วเยป็นนพะี่คชาะยที่น่ารักคนหนึ่งบ้านอยู่พัทธสีมาอำเภอหัวไทรนคะ่คะรับ